รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ของฝากประจำเมืองซาวส์บวกคือโมซาร์ทพอลฟูสต์ผู้ซึ่งผ่านการฝึกฝนการทำขนมหวานจากหลากหลายเมืองดังในยุโรปนะคะได้เปิดร้านคาเฟ่ขายขนมหวานขึ้นในปี1884ในเมืองซาวส์บวกประเทศออสเตรียเขาได้ทำการคิดค้นขนมชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งทำมาจากมาซิพานพิทาชิโอเคลือบด้วยถั่วเฮเซลนัทนูกัตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลต 60% ขนมชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่าโมซาร์ทคูเกลตามชื่อนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองซาวส์บวกเลยวูฟกังอามาเดวส์โมซาร์ทที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีขนมโมซาร์ทคูเกลเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนมีผู้นำไปลอกเลียนแบบมากมายเพราะว่าตัวฟูสเนี่ยไม่ได้จดลิขสิทธิ์ปัจจุบันลูกหลานของฟูสก็ยังคงสืบทอดกิจการแล้วก็วิธีผลิตแบบดั้งเดิมเอาไว้อยู่และนั่นทำให้โมซาร์ทคูเกลเนี่ยได้กลายเป็นของฝากประจำเมืองซาวส์บวกไป Gen Z and Classical Music